นายระวีเลิศไพศาลศิลป์ผู้ชายที่ทุกคนกำลังชื่นชมกันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่คนดีอย่างที่ทุกคนคิดสกุลมันเป็นภาพเด็ดขาดอย่าให้คลิปนี้หลุดออกไปได้ครับท่านคุณต้องฟังฉันนะคะเขาเป็นคนเลวเขาพูดโกหกค่ะทุกอย่างเขาโกหกทั้งนั้นฉันพูดความจริงเขาเป็นคนเลวค่ะเขาเป็นคนเลวการที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเฉยๆนะครับเซนเย็นนะครับใจเย็นครับใจเย็นครับเงียบก่อนครับโอ้ยท่านเชิญเลยครับผมต้องขออภัยกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมคิดว่าผู้หญิงท่านเมื่อกี้น่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเลยอยากจะขอความร่วมมือจากทุกๆคนนะครับอย่าเผยแพร่ภาพของเธอออกไปนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเธอจะถูกซ้ำเติมครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับเที่ยวชมงานกันได้ตามปกติครับขอบคุณครับขอใช้พื้นที่ห้องนี้หน่อยปล่อยเร็วปล่อยสิมันเป็นคนชั่วได้ยินไหมมันเป็นคนชั่วอย่าไปเชื่อมันนะมันเป็นคนเลวเข้าใจฉันไหมฮะเชื่อฉันสิฉันรู้ดีปล่อยฉันสักทีได้ไหมไป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 ฉันนี่คุณทำอะไรอ่ะฉันก็จะขัดขวางไม่ให้คุณทำพิธีนั่นไงคุณฆ่าพ่อฉันเพื่อขโมยตำราแก้เคล็ดดวงเมืองอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าไอ้ตำแหน่งรองนายกที่คุณได้มาเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ใช่ไหมกระทิงถึงได้ออกประกาศทำให้คนวุ่นวายไปหมดนี่ช่วยบอกกระทิงด้วยนะว่าเขากำลังเข้าใจผมผิดคุณสังวยชีวิตของคนบริสุทธิ์คุณจัดงานนี้ขึ้นที่นี่ทั้งที่รู้ว่าที่นี่เป็นตำแหน่งที่จะเกิดอาเพศเพียงแค่ต้องการอำนาจคุณทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคุณชั่วๆอย่างคุณถ้าได้เป็นใหญ่บ้านเมืองคงล่มจมเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่คุณผมสั่งให้ลูกน้องยิงตั้งแต่บนเวทีไปแล้วฝากไปบอกกระทิงด้วยให้เลิกยุ่งกับผมสักทีถ้าไม่อย่างนั้นผมไม่รับรองความปลอดภัยของกระทิงและของพวกคุณทุกคนเชิญกลับเข้าไปทำงานได้ครับเร็วครับไม่ต้องมองพี่กุลรันเราต้องทำอะไรกันสักอย่างนะเราต้องหยุดระวีให้ได้ค่ะค่ะแต่ว่ารันว่าพี่กุลควรออกไปที่นี่ก่อนดีกว่านะคะรันโทรคุณมาหาคุณหญิงแล้วคุณมาหากลับมาที่นี่นะไปนะคะไอ้กระทิงอ่ะมันประกาศเตือนว่าจะเกิดอาเพศที่งานแล้วแถมมันยังเตือนคนที่เราจะใช้เป็นเหยื่อด้วยแกรู้หรือยังรู้ครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่ามันจะเตือนยังไง
อาเพศก็ต้องเกิดแน่นอนส่วนเหยื่อที่ผมเลือกเนี่ยหลังอาเพศผมจะรีบให้คนไปพาตัวเธอมาเธอไม่ทันระวังตัวแน่นอนครับแสดงว่าไอ้กระทิงเนี่ยมันรู้เรื่องพิธีทุกอย่างแล้วมันต้องไม่อยู่เฉยแน่ๆถ้าท่านกลัวว่ามันจะขัดขวางเราเนี่ยทำไมท่านไม่สั่งให้คนไปจับตัวมันไว้ล่ะครับอ้างเรื่องที่มันเตือนให้คนวุ่นวายก็ได้เราน่าจะได้กักตัวมันไว้จนกว่าจะผ่านคืนเลิกสังหารนะครับว่ารอรถตรงนี้คงไม่ได้ขึ้นแน่เลยค่ะไปเรียกฝั่งนู้นดีกว่านะคะระวังนะคะขอบคุณค่ะจอดรถเสื้อแดงครับพี่กุลพักกระทิงพี่คุณเป็นไงบ้างกระทิงพี่ขอโทษนะพี่ไม่ทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะที่ระวีฆ่าพ่อจนได้ตำราเล่มนั้นไปก็เป็นเพราะพี่เองที่พาเขาเข้ามาในบ้านพี่ไม่เป็นไรช่างมันตอนนี้พี่ต้องรีบกลับไปที่โรงพยาบาลก่อนแม่จะรอรับอยู่ที่นั่นอยู่คุณตอนนี้มันได้เวลาใกล้เกิดอาเพศแล้วผมต้องไปเตือนคนข้างในค่ะงั้นเดี๋ยวรันพาพี่กุลไปโรงพยาบาลให้นะคะขอบคุณนะไปก่อนนะพี่ลมลื่นนะครับมีลมนะครับพัดมาโชยๆนะครับให้หายคลายร้อนกันเลยทีเดียวนะครับคุณมหาคะครับเมื่อกี้รันบอกเรื่องอาเพศแล้วค่ะแต่ดูเหมือนว่าคนที่หลายคนเนี่ยจะยังไม่เห็นที่คุณมหาโพสต์เตือนนะคะตกลงแล้วอาเพศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆเหรอคะเกิดขึ้นจริงครับดาวอังคารคือดาวที่ทำให้เกิดอาเพศตั้งฉากกับดวงอาทิตย์จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือจุดที่ดาวอังคารตั้งฉากกับดวงอาทิตย์พอดีครับผมมั่นใจว่าจะเกิดอาเพศแน่นอนนี่คุณมหามองหาอะไรอยู่เหรอคะผมหาจุดที่จะเกิดอาเพศนะครับธาตุลมเป็นธาตุที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับมันเลยเดาได้ยากคุณหนงครับตอนนี้ก็ใกล้จะเกิดอาเพศแล้วครับหนงรีบไปก่อนดีกว่านะครับโอ้แต่ว่างานคุณมหาคะคุณมหามาที่นี่เพราะเรื่องอาเพศหรือเปล่าคะตกลงอาเพศจะเกิดยังไงคะตอนนี้ผมยังไม่รู้อะไรแน่ชัดนะครับต้องขอตัวก่อนรีบไปนะครับเดี๋ยวข้าคุณมหาจะเกิดอะไรคะนี่ข้ามาผมเดี๋ยวเอากำลังไปจับหมากระทิงที่งานของที่50เขตเดี๋ยวนี้กุมตัวไว้แล้วอย่าเพิ่งทำอะไรจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากผมครับท่านแต่ที่งานของดี50เขตนี่นักข่าวเยอะมากเลยนะครับถ้าเราหมายจับไปจับมหากระทิงที่นั่นเนี่ยผมก็ต้องมีข่าวดังแน่ๆดูลาดเราแล้วกันหมูเดี๋ยวฉันหาจังหวะคุยกับเขาเองฮัลโหลเธอยังไม่ถึงเลยเนี่ยรถติดเต็มไปหมดเลยไม่รู้นี่มันวันอะไรช่างสรุปซ่อมได้ปะเนี่ยอาจจะมีน้ำในกระบอกสูบหรือไม่ก็ฝาสูบแตกต้องลากไปอู่อย่างเดียวเลยฮะลากไปอู่อืมเรื่องใหญ่เลยเนี่ยครับเฮียสงสัยต้องเรียกรถมาลากไปอู่แล้วครับเฮียแก๊สพี่ได้กลิ่นอะไรเปล่าผมว่าผมได้กลิ่นนะพี่ลงมา
ได้กลิ่นจากตรงนี้ครับพี่ผมได้กลิ่นแก๊สรั่วพี่ยิงออกมาดูเร็วเฮียยิงแค่นี้ก่อนครับตรงนี้ครับตรงนี้ช่างดูทีปิดบ้าก่อนดันขึ้นไปโอ้น้องขอโทษลูกคงนะทุกคนครับฟังผมนะครับทุกคนฟังผมนะครับตอนนี้แก๊สรั่วนะครับตอนนี้แก๊สรั่วนะครับให้ทุกคนเนี่ยออกไปรวมตัวกันด้านนั้นนะครับอย่าทำอะไรที่เกิดประกายไฟนะครับเอาออกมาครับแก๊สรั่วนะครับออกจากรถนะครับแก๊สรั่วครับแก๊สรั่วออกมาทุกคนไปรวมด้านนู้นนะครับแก๊สรั่วนะอย่าให้เกิดประกายไฟนะออกมาครับเดี๋ยวนะเธอคนวิ่งลงจากรถกันใหญ่ไม่รู้มีเรื่องอะไรออกมาครับออกมาแก๊สรั่วครับออกมาครับพี่แก๊สรั่วครับแก๊สรั่วครับออกมาก่อนไปลงตัวด้านโน้นครับอย่าทำให้เกิดประกายไฟนะครับแก้นู่นครับด้านหลังนะบอกมาด้วยครับอย่าจุดไฟแจ๊กเหลืออะไรเด็ดขาดครับ